วัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติวเตอร์ทาโร่สตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักหรือการอ่านไพ่ความรักในเดือนตุลาคมปี2564ค่ะและคลิปนี้เป็นของชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภของอลิสคือท่านที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะอลิสใช้ในวันเกิดแบบไทยค่ะใครดูแบบลัคนาราศีใครดูแบบตะวันตกปรับฟังปรับใช้กันได้นะว่าตัวเองรู้สึกว่าตรงกับราศีไหนในช่องของอลิสแล้วก็ยึดอันนั้นในการรับฟังแล้วก็นำไปปรับใช้ได้นะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มสำหรับคนโสดกับคนมีคู่เนาะใครที่โสดเนี่ยขอเป็นโสดแบบมีแอบชอบก็ได้ก็ถือว่าโสดส่วนใครที่ยังซับซ้อนซ่อนเงื่อนไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ในสถานะไหนแนะนำให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วดูว่าตัวเองมีความรู้สึกอยู่ในสถานะไหนก็พอค่ะมาเริ่มกันนะคะลิสต์หยิบไพ่ให้แล้ววันนี้ใช้ตัวของ The Book of Shadow Volume 2นะคะแล้วก็ชาวราศีพฤษภเป็นชาวราศีธาตุดินด้วยนะชาวเป็นชาวธาตุดินเริ่มที่คนโสดก่อนขอดูเรื่องของความคิด mindset หรือสาเหตุความโสดของชาวพฤษภกันนิดนึงถ้ายังจะโสดต่อไปมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะคะดูจากตัวตนแล้วนะสาเหตุที่โสดเรามองว่าชาวราศีพฤษภมีความสุขกับชีวิตดีกว่าความสุขกับชีวิตหรือความทุกข์กับชีวิตก็ได้นะบางคนก็อาจจะสุขมากๆเลยก็คือมันไม่มีอะไรที่ขาดอ่ะมันมีอะไรเติมเต็มคุณอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงจังหวะของความทุกข์หรือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะในช่วง1ปีที่ผ่านมาหรือในช่วงที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยหรือบางคนอาจกำลังเพิ่งโสดมาก็ได้เหมือนกันแล้วรู้สึกว่าพฤษภเองถ้าถามว่าจะมีหรือจะไม่มีเนี่ยเรามองว่าพฤษภเอาใจไม่ค่อยถูกอะในช่วงเดือนตุลาคมคือมันก็ให้คำตอบแบบชัดเจนไม่ได้ว่าอยากมีที่สุดจริงๆหรือเปล่าแต่เหงาไหมก็เหงาแล้วก็อาจจะยังทะเลาะ กับตัวเองไม่จบอยู่ก็ได้นะคะเลยทำให้เกิดสภาวะความสับสนในจิตใจหรือบางทีค่ะกลุ่มของพฤษภเองก็จะอยู่กับสังคมตัวเองมากเป็นหลักเลยคือโฟกัสกับสังคมโฟกัสกับเพื่อนครอบครัวกับสิ่งที่ตัวเองชอบกับสิ่งที่ตัวเองอยู่เท่านั้นก็เลยไม่ได้มองในมุมที่ว่าจะต้องรีบมีความรักหรือความรักมันจำเป็นขนาดนั้นในเชิงชู้สาวอะไรประมาณนี้นี่เลยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาวพฤษภยังโสดอยู่นะคะหรืออาจจะยังโสดต่อไปในเดือนตุลาคมก็ได้ทีนี้เอาเป็นว่าถ้าใครยังรู้สึกว่าไม่อ่ะเราก็พร้อมที่จะมีความรักแล้วนะอลิสมาเดี๋ยวเราเริ่มกันที่เสน่ห์กันบ้างแล้วเสน่ห์ในเดือนนี้นะคะมีอะไรบ้างหรือควรทำยังไงได้บ้างถามว่ามีไหมก่อนดีกว่านะต้องถามว่าพฤษภมีเสน่ห์ไหมในช่วงเดือนนี้อาจกำลังวุ่นวายอยู่ดีกว่าค่ะเสน่ห์ไม่ได้ใช้กับเรื่องของความรักแล้วก็ไม่ค่อยมีช่วงเดือนตุลาคมพฤษภค่อนข้างโหดสายโหดสายฟาดสายแบบจริงๆอลิสรู้สึกว่าไม่ได้ต้องการจะต้องใช้เสน่ห์อะไรก็คือเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองคิดเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดเนาะอาจจะเป็นเสน่ห์ได้นะเรามองว่าคนมองเข้ามาก็มองเป็นเสน่ห์ได้เหมือนกันคือจริงจังกับชีวิตเลยแล้วก็อาจจะกำลังแบบเหมือนพอโฟกัสอะไรมากๆสนใจมากๆหรือการอยู่ร่วมกับคนอื่นเวลาที่ชาวพฤษภอยู่กับคนอื่นหรือการเทคแคร์คนอื่นดูแลคนอื่นหรือทำงานกับคนอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างมีเสน่ห์ในเรื่องแบบนี้เหมือนกันดังนั้นเดือนตุลาคมค่ะถ้าใครทำงานเป็นทีมอยู่ในที่ทำงานแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารกับคนทั่วไปเดินทางบ่อยอะไรช่วงนี้นะก็จะบอกว่ามีเสน่ห์เหมือนกันนะคะดึงดูดคนเข้ามาอยากจะสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเนาะแล้วก็จะเป็นคนที่แก่กว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความภูมิฐานกว่าหรือมีความรู้มากกว่ามีความแบบเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเข้ามาหาชาวพฤษภในเดือนตุลาคมนี้นะนี่คือเสน่ห์ดึงดูดแต่ถามว่าแล้วเดือนนี้จะมีไหมล่ะแล้วจะมีโอกาสที่จะแบบสละโสดกับเขาบ้างไหมหรือเจอคนที่ถูกใจบ้างไหมนะก็ยังอยู่ในโลกของตัวเองค่ะแม่พฤษภพ่อพฤษภทั้งหลายนะคะก็คงไม่ได้แบบว่าจะต้องการใครขนาดนั้นห่วงตัวเองห่วงโลกส่วนตัวโลกส่วนตัวสูงบางทีก็รู้สึกว่ามันสบายใจอ่ะคือแบบฉันก็รู้สึกว่าฉันอยากทำอะไรกับเรื่องของฉันตัวของฉันไปกินข้าวคนเดียวก็ได้ดูหนังคนเดียวก็ได้ฉันไม่ได้ซีเรียสว่าชีวิตฉันต้องเหงาขนาดนั้นถามว่าวอนหรือมีความอยากไหมก็มีคนแอบชอบก็ชอบก็ปลื้มแต่ก็ไม่ต้องมานั่งแบบมาทำให้มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นภาระทางจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พฤษภบางกลุ่มแค่บางกลุ่มและบางคนเท่านั้นค่ะที่กำลังอาจจะเพ้ออยู่ตอนนี้ก็ได้คือเหมือนจมอยู่กับเรื่องของตัวเองหรือชอบในสิ่งที่ตัวเอง
โฟกัสอยู่ใช่ไหมแล้วโฟกัสคนที่แอบชอบมากเกินไปก็เกิดเป็นการดิฟดาวหรือการฟุ้งได้แต่ถ้าเราถามว่าจะมีใครในเดือนนี้ไหมคิดว่ายังไม่มีนะชาวพฤษภคือเรามองว่าถ้าใครเป็นคนคุยแล้วอะให้คุณฟังสถานะคนมีคู่หรือมีตัวละครไปด้วยเลยเพราะว่าอันนี้เราพูดว่าคนโสดอะมันเหมือนเป็นคนโสดที่ไม่ได้ต้องการจะมีความรักเหมือนตัดไปแล้วรู้สึกว่าอยากอยู่กับตัวเองมากกว่าอันนี้แค่ในเดือนตุลาคมนะคะทุกคนมันไม่ได้แบบว่าเป็นสถานการณ์ที่จะอยู่ยาวด้วยเพราะว่าอลิรู้สึกว่ามันเป็นช่วงนึงที่อยากให้คุณได้เรียนรู้ตัวเองด้วยสำหรับคนโสดใครโสดมานานเนี่ยจะโสดอีกนิดนึงมันก็คงไม่เป็นไรหรอกคงไม่เสียหายมันคงไม่ต้องรีบร้อนอะไรขนาดนั้นนะคะเลยทำให้ไพ่ใบสุดท้ายค่ะแนะนำมาไว้กับชาวพฤษภนะจริงๆแล้วถ้าสบายใจที่จะอยู่กับตัวเองก็อยู่ไปหรือบางคนค่ะกำลังที่อาจจะแบบคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงอดีตตัวเองคิดถึงคนรักเก่าคิดถึงสถานการณ์เก่าๆอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือเรารู้สึกว่าอยู่กับความสุขที่มันเคยมีความสุขที่เคยมีความสุขคุณเข้าใจไหมคือถ้าคุณจะมีคนใหม่คุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเทียบเท่ากับคนเก่าที่เราเคยมีโมเมนต์มีประสบการณ์หรือเปล่าหรืออาจจะทำร้ายเรากับความกลัวความกล้ามันก็เลยตีกันไปหมดก็มองว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับตัวเองหน่อยละกันค่ะชาวพฤษภอย่าไปกดดันตัวเองอะไรเยอะขนาดนั้นเพราะมันไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขเลยนะถ้าจะอยู่กับตัวเองก็อยู่ได้ตุลาคมอยู่ได้แล้วก็แฮปปี้ด้วยนะคะเรื่องอื่นก็ค่อนข้างที่จะดีกว่ายังไม่ใช่เป็นเรื่องของความรักเท่านั้นจ้ะอันนี้เป็นเรื่องของคนโสดเนาะเราไปต่อสำหรับคนมีคู่กันบ้างนะคะสำหรับคนมีคู่มีตัวละครครบซ้อนแน่นอนไม่แน่นอนเนาะหรือตอนนี้เดทกันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้บอกเป็นแฟนก็มีสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนาะชาวพฤษภเป็นชาวธาตุดินนะคะอลิสบอกเลยว่าชาวราศีที่ค่อนข้างเป็นปรปักษ์นะเป็นปรปักษ์อาจจะแบบหาเรื่องให้กับให้กับชาวพฤษภไม่สบายใจหรืออาจจะมีแบบปะทะกับชาวพฤษภได้ก็คือพวกชาวราศีธาตุน้ำนั่นเองนะธาตุน้ำก็จะมีมีนนะคะมีกรกฎแล้วก็มีพิจิก3ราศีนี้นะคะถ้าคุณคบกับเขาอยู่เนี่ยเขาอาจจะมากระตุ้นให้คุณรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหงุดหงิดใจหรืออาจจะมาขอความช่วยเหลือหรือว่าเอาเรื่องที่เป็นทุกข์มาให้กับคุณมาถ้าคุณเป็นพฤษภที่สตรองโอเคค่ะอลิสมองว่าคุณรับได้แต่ถ้าคุณยังไม่สตรองพอคุณอาจจะต้องแบบว่าเบรกตัวเองหรือถอยออกมานิดนึงนะไม่งั้นมันจะอาจจะเหมือนรับพลังกันมากเกินไปคือต่างคนต่างลบอ่ะบางทีแล้วพฤษภก็เหนื่อยแฟนคุณก็เหนื่อยคนที่คุณคุยก็เหนื่อยต่างคนต่างเหนื่อยไปเดี๋ยวมาก็เลยมาลงกับความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วมันก็แบบตู้มกลายเป็นโกโก้คันไปได้นะคะเลยรู้สึกว่าสิ่งที่จะโดดเด่นนะคะหรือว่าควรจะทำดีกว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณนะจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็แล้วแต่มันคือความสบายใจเรารู้สึกว่าถ้าชาวพฤษภคุยกับใครมาสักคนมาสักพักแล้วแต่ยังไม่ได้ที่จะแบบเป็นแฟนนะคะทนคุยทนอยู่มีตีกันบ้างหายไปบ้างกลับมาบ้างงึ้งๆงักกันถ้าคุณสบายใจที่จะอยู่ตรงนี้อลิสก็คงไม่ได้ห้ามอะไรคุณแต่ถ้าคุณไม่สบายใจแล้วมันก็ต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าคุณจะอยู่ในจุดนี้ไหมจุดที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้สร้างให้คุณสบายใจมากขึ้นเลยมันไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกดีกับชีวิตบ้างเลยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้อง move หรือถอยอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ถ้าใครแต่งงานแล้วมีลูกมีบุตรอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเป็นช่วงความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีโลกของตัวเองกันเนาะชาวพฤษภก็รู้สึกเขาเรียกอะไรอ่ะอยากอยู่ในพื้นที่สบายใจดูแลเทคแคร์คนรักตามปกติคือไม่ได้มีอะไรหวือหวาเรารู้สึกว่าคนที่มีคู่แล้วอ่ะพฤษภจะไม่ค่อยหวือหวากับแฟนดังนั้นใครมาส่องแฟนคุณอยู่ที่เป็นพฤษภบอกเลยว่าพฤษภเดือนนี้ไม่หวือหวาแล้วคุณถ้าใครที่แบบว่าครบรอบวันแต่งงานครบรอบวันคบกันในช่วงตุลาแล้วเป็นแฟนกับพฤษภอาจจะเบอร์ตีเนียนเลยก็ได้อาจจะไม่ได้มีอะไรโรแมนติกหรือเซอร์ไพรส์ให้กับเรานะคะแต่ว่าเขาค่อนข้างจะอยู่ในพื้นที่สบายใจและทำให้คุณสบายใจด้วยอันนี้เป็นข้อดีของชาวพฤษภนะพฤษภค่อนข้างจะเย็นสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามันเป็นเรื่องของปัญหาก็อย่างที่พูดไปตะกี้เลยก็คือตีซึนตีเนียนตีเบลอหรือว่ามีเรื่องของตัวเองมากเกินไปชาวพฤษภเองก็เลยเหมือนยึดความเป็นตัวเองเป็นหลักเลยลืมใส่ใจคนรักไปบ้างอันนี้ก็เลยอาจจะกลายเป็นปัญหาไปได้ของความสัมพันธ์นะคะคนที่คุยกันอยู่ไม่ชัดเจนก็มีโอกาสที่จะมูฟหายไปเหมือนกันนะพฤษภก็จะคุยแบบอ้าวเดี๋ยว3วันดี4วันไข้แล้วก็เขาหายไปไหนแล้วพฤษภเองก็หายไปด้วยคือเรารู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องของมวยถูกคู่เหมือนกันเนาะแต่มันเป็นปัญหาไหมมันเป็นปัญหาแหละถ้ามันเป็นปัญหาแบบนี้
จุดสบายใจพร้อมไหมล่ะคุณไม่สบายใจจะอยู่ตรงนี้แล้วหรือเปล่าคุณจะกำลังทบทวนแล้วอยู่หรือเปล่าถ้าคุณกำลังทบทวนอยู่ให้คุณทบทวนตั้งแต่วันแรกที่เริ่มคุยกับเขาหาสาเหตุหน่อยว่าทำไมถึงคุยกับเขานะคะทำไมถึงรู้สึกชอบเขาเราอาจจะไม่ได้ตอบเป็นแบบตรงประเด็นขนาดนั้นว่าทำไมถึงชอบเขาเพราะมันเป็นเรื่องของความรักเนาะแต่อย่างน้อยมันก็ต้องรู้แหละว่าคนคนนี้มีอะไรที่ดึงดูดเราและเราจะยอมรับเขาได้ในด้านข้อดีและข้อเสียได้หรือเปล่านะคะสุดท้ายฝากไว้ให้กับความสัมพันธ์ค่ะไม่ว่าจะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนนะคะในเมื่อคุณมีตัวละครแล้วเราอยากให้คุณเนี่ยใส่ใจกับตัวละครของคุณให้มากนะไม่ว่าจะเป็นคนที่แต่งงานหรือไม่แต่งงานเป็นคนคบเป็นคนคบซ้อนทุกอย่างจังหวะถ้ามันผิดก็คือผิดเราควรโฟกัสในจังหวะที่มันควรจะถูกนะคะอลิซเคยบอกอยู่ว่าความรักไม่มีถูกผิดแต่มันมีคำว่าถูกผิดในอยู่ในช่วงของพาร์ทจังหวะดีกว่าการเข้าไปในจังหวะชีวิตที่มันผิดเช่นเขามีคนรักอยู่แล้วเขามีเจ้าของอยู่แล้วเขามีตัวละครอยู่แล้วแต่ว่าความรู้สึกของเราความรักของเรามันห้ามไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะแบบผิดช่วงผิดที่ผิดทางผิดเวลาเราอยากให้คุณโฟกัสในเรื่องที่มันเขาเรียกอะไรทำให้คุณไม่เจ็บมากกว่าแล้วก็มีความสุขที่จะรักดีกว่าถ้าพฤษภไม่มีความสุขที่จะรักเนี่ยอลิซบอกตรงนะว่าพฤษภเองจริงๆก็เป็นสายบูชาความรักเพราะเป็นธาตุดินด้วยรักแล้วก็รักมั่นคงจริงๆแต่ถ้าคิดว่าจะไม่หรือว่ารู้สึกว่าคนนี้ยังไม่ใช่อ่ะพฤษภก็ตัดได้เหมือนกันแต่ถ้าตอนนี้คุณยังอยู่ในสถานการณ์ของความทุกข์แล้วคุณตัดไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนคุณแล้วนะต้องกลับมาแบบว่าทบทวนตัวเองเยอะๆอีกนิดนึงกับความสัมพันธ์ด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่ไปแล้วแบบชัดเจนแล้วเนิบๆเลยค่ะตุลาคมนี้นะคะเป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เนิบๆมากดังนั้นอาจจะต้องเติมความหวานความหวือหวาให้กับคนรักบ้างก็จะช่วยให้กระตุ้นความรักเนี่ยไปได้ดีมากขึ้นนะคะเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันเพราะว่ามันเป็นการอ่านแค่เดือนเดียวดังนั้นเดือนหน้าเรามีนัดกันนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้เลยแล้วเรามาเจอกันในทุกๆเดือนมีพี่อาการในช่องเยอะมากเลยนะคะลองไปเลือกนะคะมีทั้งสนุกแล้วก็มีทั้งสาระด้วยนะคะเอาล่ะมาเจอกันใหม่กันคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย